สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand คุณแมวสาวสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณใดๆคะสวัสดีคุณผู้ชมทางสปริงนิวช่อง19นะคะคุณผู้ฟังทาง FM 98.5 ค่ะเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand นะคะประจำวันนี้วันศุกร์ค่ะ22กันยายน2560เมื่อคืน 4:30 น.พลตบเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองปปตร.อุ้มตำรวจ3นายค่ะเข้าเซฟเฮ้าส์ใช่แล้วรีดกันข้ามคืนเรื่องต้องสงสัยว่าเป็นคนพาอดีตนายกปูยิ่งลักษณ์หนีออกนอกประเทศเมื่อคืนวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาก็รีดกันนะคะตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้ามืดวันนี้เลยค่ะครับทั้ง3นายประกอบด้วยระดับรองผู้การ1นายค่ะสารวัตรระดับสารวัตร1นายค่ะและระดับดาบตำรวจดาบตำรวจอีก1นายค่ะนอกจากตำรวจทั้ง3นายหลักฐานชิ้นสำคัญอีก1ชิ้นก็คือรถค่ะรถ Toyota Camry สีบรอนซ์นะคะทะเบียนชอเชยขอไข่5323กรุงเทพมหานครรถ Camry คันนี้ต้องสงสัยว่าจะเป็นคันพาอดีตนายกปูยิ่งลักษณ์หนีออกนอกประเทศค่ะพาไปส่งที่จังหวัดตราดใช่มั้ยครับตามข้อมูลค่ะทีมงานของรองผบ.ตร.ศิวราไปเจอรถคันนี้ที่ไหนนะฮะนครปฐมเออไปเจอรถที่นครปฐมเออไอ้รถคันนั้นไปทำอะไรแถวนครปฐมหรือไปซุ่มซ่อนกันที่นครปฐมเท่านั้นแหละค่ะหมายถึงรถซุกอย่างไรให้ทีมงานของรองผบ.ตร.ศิวราจับได้เอาละครับผู้สื่อข่าวของสปริงนิวส์นะครับคุณองคุณเอกราชเงาแก้วคุณเอกราชเงาแก้วนะฮะไปซุ่มโป่งเกาะหลังทีมงานของรองผบ.ตร.ศรีวราตลอดทั้งคืนเลยนะฮะตั้งแต่เมื่อคืนถึงเมื่อเช้านี้นะคะเพิ่งจะกลับมานะคะเพิ่งกลับเข้าสำนักข่าวสปริงนิวส์ตอนเมื่อสักครู่เนี่ยยังรายงานข่าวมากันเลยเมื่อเช้านี้แต่เมื่อสักครู่เช่นกันก็ต้องออกจากสำนักข่าวต้องกลับเข้าไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปเกาะหลังทีมงานของรองผบ.ตร.ศรีวราต่อใช่ค่ะเข้าใจว่า10โมงเช้าวันนี้คงมีอะไรแถลงเป็นทางการกระมังก็รอกันอยู่นะคะน่าจะมีความคืบหน้านะคะสรุปกันมาทั้งคืนว่าได้ความว่าอะไรอย่างไรด้วยนะเสียดายจริงๆคุณผู้ฟังทางวิทยุไม่ได้เห็นภาพแต่คุณผู้ชมทางสปริงนิวส์รวมถึงคุณผู้ชมผ่าน Facebook Live ของสปริงเรดิโอค่ะจะได้เห็นภาพเป็นภาพรองผบ.ตร.ศรีวรากำลังนำทีมชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบรถคัมรี่สีบรอนซ์คันนี้แหละค่ะสีบรอนซ์คันนั้นนะครับและบนจอนี่แหละครับ1ใน3ตำรวจที่ถูกอุ้มเข้าเซฟเฮ้าส์รีดกันแบบข้ามคืนค่ะเอาละครับเราจะไปกันที่ผู้สื่อข่าวสปริงนิวส์มั้ยคะเพื่อที่จะอัปเดตความคืบหน้าในเรื่องนี้กันนะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะต่อสายไปที่คุณเอกราชเงาแก้วนะคะจะได้มาอัปเดตกันนะคะว่าตลอดทั้งคืนตั้งแต่ 4:30 นนะคะจนถึงเมื่อเช้านี้แล้ววันนี้จะมีความคืบหน้าอะไรอีกครับผมเข้าใจว่าปฏิบัติการครั้งนี้เริ่มจากการแกะรอยจากรถที่เห็นจากภาพในกล้องวงจรปิดทั้งภาพจากกล้องแถวแถวโรงแรม SC Park ค่ะและรวมถึงภาพจากกล้องแถวแถวหน้าบ้านของคุณปู่ยิ่งลักษณ์ใช่ค่ะก็มีการเผยแพร่มีการระบุยี่ห้อนะคะ3คันที่เป็นต้องสงสัยเข้าออกบ้านหลังนี้ด้วยเขาสารวจน์กันอยู่รถ3คันตามภาพจากกล้องวงจรปิดคันที่1เป็นรถเก๋ง Vios คันที่2เป็น Camry เป็น Camry คันที่3เป็น Fortuner ไล่ไปไล่มาพิกัดมันลงตรงที่ Camry และตำรวจ3นายไปกันที่คุณเอกราชเงาแก้วครับค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกราชค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเอกราชครับคุณเอกราชไปซุ่มโป่งเกาะหลังทีมงานรองผบ.ตร.ศรีวราตั้งแต่เมื่อคืนแล้วใช่ไหมครับเนี่ยครับใช่ครับถูกต้องแล้วครับจุดเริ่มต้นเริ่มมาอย่างไรนักข่าวจึงกลูกันไปล้อมหน้าล้อมหลังรองผบ.ตร.ศรีวราครับมีสัญญาณอะไรครับเมื่อคืนครับอ๋อครับก็เมื่อวานนี้ครับทางสื่อมวลชนนะครับจากสำนักข่าวต่างๆก็มีการได้รับแจ้งครับจากทางเจ้าหน้าที่หรือแหล่งข่าวของแต่ละช่องนะครับได้แจ้งมาว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้นำรถซึ่งเป็นรถแคมรี่นะครับสีบอลเทานะครับหมายเลขทะเบียนครับชกระเชอขอไข่5323นะครับกรุงเทพมหานครมาส่งมอบให้กับพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งรถยนต์คันดังกล่าวนะครับคาดว่าเป็นรถที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตาม
หมายจับหลังจากหลบหนีการฟังคำพิพากษาของศาลนะครับในคดีรับจำนำข้าวนะครับว่ารถคันนี้นางสาวยิ่งรักได้ใช้หลบหนีไปยังจังหวัดสระแก้วนะครับอ๋อจังหวัดสระแก้วนะครับไม่ใช่ตราดแต่เป็นจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ซึ่งก่อนหน้านี้ครับทางเจ้าหน้าที่ได้ติดตามรถคันดังกล่าวมาสักระยะหนึ่งแล้วครับซึ่งเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจกล้องวงจรปิดนะครับพบว่ารถยนต์คันดังกล่าวนั้นไปรับนางสาวยิ่งรักนะครับที่ในเขตพื้นที่มินบุรีนะครับของกรุงเทพมหานครก่อนจะไปสิ้นสุดภาพสุดท้ายที่จังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาติดตามมาสักระยะหนึ่งจนสามารถพบรถยนต์คันดังกล่าวครับครับคุณเอกราชครับพอทราบไหมครับว่าทีมไหนสามารถติดตามจนเจอรถคัมรี่คันนั้นแล้วก็เอามาส่งมอบให้กับรองผบ.ตร.ศรีวราเมื่อคืนฮะเป็นฝีมือของทีมไหนทราบไหมฮะทีมไหนครับก็เป็นทีมชุดคณะสืบสวนสอบสวนและชุดของฝ่ายความมั่นคงครับได้ส่วนที่กำลังกันในการติดตามรถยนต์คันดังกล่าวนะครับซึ่งก็เป็นทีมงานของทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ทีมฝ่ายกฎหมายของคสช.นะครับได้ร่วมกันติดตามจับกลุ่มรถคันดังกล่าวนะครับซึ่งจนพบว่ารถยนต์คันดังกล่าวนะครับมีเจ้าที่ตำรวจท่านหนึ่งนะครับซึ่งมียศถึงเป็นพันตำรวจเอกนะครับมีตำแหน่งเป็นรองผู้บังคับการนะครับในกองบัญชาการตำรวจนครบาลเป็นคนขับพาอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับหลบหนีไปยังจังหวัดสระแก้วนะครับก่อนที่จะนำรถยนต์คันดังกล่าวนะครับมาส่งมอบให้กับนายตำรวจอีก2คนนะครับซึ่งเป็นชั้นสัญญาบัตรอยู่ในสังกัดของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมนะครับและอีกท่านคือเป็นชั้นประทวนซึ่งอยู่ในสังกัดของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวนะครับมานำรถคันยนต์คันดังกล่าวครับไปทำลายหรือแยกชิ้นส่วนนะครับเพื่ออำพรางการติดตามจับกลุ่มของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับครับครับทวนอีกครั้งนะครับรถคัมรี่คันนั้นที่พาคุณปูยิ่งลักษณ์หนีนะครับคนที่ขับรถให้ก็คือระดับรองผู้การนครบาล5ถูกไหมฮะครับพันตำรวจเอกชัยฤทธิ์อนุฤทธิ์ถูกต้องนะฮะครับเบื้องต้นมีรายงานข่าวนะครับว่าเป็นนายตำรวจท่านหนึ่งครับแต่ว่าทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ไม่ขอระบุชื่อนะครับแต่ระบุแต่มีรายงานข่าวว่าเป็นนายตำรวจระดับพันตำรวจเอกซึ่งมีตำแหน่งเป็นรองผู้บังคับการเอาละครับเอาละครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับแต่ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองคือท่านพลตำรวจเอกศิวราก็ยังไม่มีการระบุหรือให้ข่าวกับสื่อมวลชนในประเด็นดังกล่าวครับแต่มีการสืบทราบถึงมีรายงานข่าวในประเด็นดังกล่าวออกมาครับแต่ความรู้กันครึ่งประเทศแล้วคุณเอกราชตำรวจทั้ง3นายที่ถูกอุ้มเข้าไปรีดข้ามคืนเมื่อคืนเนี่ยนะครับประกอบด้วยระดับรองผู้การนครบาล5 1นายประกอบด้วยสารวัตรตำรวจภูธรนครปฐม1นายประกอบด้วยระดับนายดาบตำรวจท่องเที่ยวอีก1นายเป็น3นายถูกต้องนะฮะครับครับซึ่งทั้ง3ท่านนะครับทางรองผู้บัญชาการตำรวจชาติเองก็ได้เชิญตัวมาสอบปากคำนะครับที่ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเกี่ยวกับประเด็นข้อสงสัยที่คาดว่าทั้ง3คนอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับการหลบหนีของอดีตนายกรัฐมนตรีครับซึ่งทางรองผู้บัญชาการตำรวจชาติเองก็ใช้เวลาสอบปากคำนานกว่าหลายชั่วโมงครับก่อนจะปล่อยตัวชั่วคราวไปก่อนนะครับและจะมีการสอบปากคำอีกครั้งนึงนะครับในเวลา 10:00 นของวันนี้ครับซึ่งจะเชิญทั้ง3คนมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งครับอ๋อครับครับปล่อยตัวชั่วคราวประมาณสักตอนที่1ที่2ใช่ไหมครับครับก็มีการสอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วก็ได้ปล่อยตัวนายตำรวจทั้ง3นายชั่วคราวก็เวลาประมาณสักเกือบ 2:00 นของคืนที่ผ่านมาครับเกือบตีสองนะฮะแล้วก็นัดกันอีกทีว่า10 โมงเช้าให้เข้าไปรายงานตัวอีกครั้งหนึ่งถูกนะฮะค่ะครับแต่คราวนี้10 โมงเช้านัดให้ไปรายงานตัวทั้ง3นายไปรายงานตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือที่ไหนครับก็ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองก็ได้เชิญตัวมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกครั้งนะครับเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมครับอ๋อเป็นสตช.นะคะสอบเพิ่มเติมอืมแสดงว่าเมื่อคืนยังไม่ได้อะไรสิครับก็เบื้องต้นก็มีการสอบปากคำนานแล้วก็คาดว่าได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับทางผู้บัญชาการตำรวจทางขอไปครับทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองก็ระบุเพียงสั้นๆนะครับว่าการสอบสวนมีความคืบหน้าไปมากแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวกับสำนวนคดีนะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนถ้าหากเปิดเผยไปอาจจะ
เกรงว่าอาจจะกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับครับเอ๊ะคัมรี่คันนั้นนี่เป็นรถของใครเป็นรถตำรวจตาโล่หรือว่ามันเป็นรถของประชาชนทั่วไปฮะตามชื่อผู้ครอบครองนะฮะครับจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ครับก็พบว่ารถยนต์คันดังกล่าวนะครับมีการยกเลิกการใช้งานจากกรมขนส่งไปเมื่อปี2555นะครับซึ่งเนื่องจากมีการขาดส่งไฟแนนซ์นะครับทำให้รถคันดังกล่าวถือว่าเป็นรถที่ถูกอาจจะถูกปลอมทะเบียนขึ้นมานะครับและก็มีส่วนคนเจ้าของตัวจริงนั้นทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะครับแต่ยืนยันว่าเจ้าของรถนั้นมีตัวตนอยู่จริงครับซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ภายในกรุงเทพมหานครครับแต่ส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นใครบ้างนั้นก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนครับครับทวนอีกครั้งกันนะครับคัมรี่คันนั้นเมื่อเช็คประวัติกลับไปพบว่าเป็นรถขาดส่งไฟแนนซ์โดยหลักมันก็ต้องถูกยึดถูกไหมฮะปรากฏว่ามีเรคคอร์ดแจ้งยกเลิกการใช้รถคันนั้นเมื่อปี2555ข้อมูลมีเพียงแค่นั้นน่ะนะฮะครับก็แล้วก็จากการตรวจสอบก็เบื้องต้นนะครับก็พบว่ารถยนต์คันนี้นะครับมีการเคยถูกอาจจะเคยถูกติดสติ๊กเกอร์ซึ่งมีสัญลักษณ์คล้ายกับตาของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก่อนจะถูกแกะออกไปซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับว่ารถยนต์คันดังกล่าวเคยถูกใช้ในงานของราชการหรือเคยถูกใช้ในงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ครับอ๋อครับครับครับพบร่องรอยว่าน่าจะเคยถูกติดสติ๊กเกอร์ที่มีสัญลักษณ์คล้ายๆกับสัญลักษณ์ของตำรวจนะฮะตำรวจนครบาลหรือตำรวจกองปราบครับอาจจะเป็นตาโร่นะครับซึ่งเป็นตาโร่อาจจะดูยากนิดเอ๊ะเท่าที่เช็คข้อมูลเรื่องรถเนี่ยเขาเช็คจากทะเบียนก่อนใช่ไหมคะครับการเช็คก็อาจเช็คจากทะเบียนก่อนครับแต่ตัวรถต้องมาดูเทียบว่าปลอมจริงจับภาพทะเบียนรถได้ชัดเจนครับว่าเป็นทะเบียนรถอะไรครับเห็นบอกว่ากลางดึกเมื่อคืนตรวจสอบรถคันนั้นไปเจอแผ่นป้ายทะเบียนปลอม2ชุดรวมทั้งสิ้น4แผ่นเลยครับครับจากการตรวจสอบก็รถยนต์คันกล่าวนะครับมีการใส่ป้ายทะเบียนปลอมนะครับซึ่งพบว่ามีถึง4แผ่นป้ายทะเบียนด้วยกันนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นำป้ายทะเบียนทั้งหมดครับไปตรวจสอบว่าเป็นป้ายทะเบียนที่ได้มายังไงแล้วก็มีการปลอมแปลงขึ้นมายังไงครับแสดงว่าป้ายทะเบียนชกชขไข่5323นี่เป็นแผ่นปลอมด้วยใช่ไหมก็อยู่ระหว่างตรวจสอบครับเนื่องจากมันมีแผ่นป้ายทะเบียนสี่แผ่นครับแล้วก็แผ่นป้ายทะเบียนที่เป็นชกชขไข่5323นั้นถูกติดอยู่กับตัวรถยนต์ครับอ๋อตอนที่เจอใช่ติดอยู่นอกเหนือจากรถยนต์ครับคันดังกล่าวครับครับคำถามสุดท้ายคุณเอกราชในฐานะที่คุกคลีตีโบงกับแหล่งข่าวสายตำรวจพันตำรวจเอกชัยฤทธิ์อนุฤทธิ์รองผู้การนครบาล5เนี่ยเด็กใครฮะรู้ไหมครับเด็กใครก็มีการซุบซิบนิดนึงครับแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันว่าซุบซิบว่าก็อาจจะมีแบบนายตำรวจระดับผู้ใหญ่ที่จะเสียราชการไปแล้วเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาตัวนายตำรวจที่จะมาขับรถคันดังกล่าวให้นะครับแต่ก็สิ่งที่พูดมาทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่รายงานข่าวนะครับแต่ยังไม่ยืนยันว่าข้อมูลจะกลับเป็นข้อเท็จจริงแต่อย่างใดครับเอาเป็นว่าเขาซุบซิบกันว่ามีนายพลตำรวจนอกราชการคนหนึ่งจัดหาอุปกรณ์มาให้ตำรวจกลุ่มนี้ดำเนินการว่ากันอย่างนั้นเถอะเอาขอบพระคุณมากครับคุณเอกราชครับขอบพระคุณนะฮะพักผ่อนนิดนึงนะคุณเอกราชขอบคุณครับขอบคุณนะคะคุณเอกราชเงาแก้วนะคะผู้สื่อข่าวสปริงนิวเกาะติดมาทั้งคืนไปดื้อเลยฮะเนี่ยหมดแรงแล้วตามมาเกาะติดมาทั้งคืนถึงเมื่อเช้านี้ใช่สงสัยเอกราชยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนยังไม่ได้พักเลยพักสักครู่ฮะ